แล้วพิมพ์คำว่า MCOT NEWS MCOT แล้วก็ NEWS นะครับทักทายพูดคุยเข้ามาได้เช่นกันนะครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกของเราเลยครับเรนไม่รับกับเสร็จเลยครับช่วงเรนไม่รับกับเสร็จเลยค่ะเซเลบริตี้หรือคนดังของเราวันนี้นะคะที่เชิญมาก็เป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุแล้วก็เป็นพิธีกรรายการต่างๆนะคะปัจจุบันนี้เป็นนักธุรกิจค่ะผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดนางสาวไทยแล้วก็ลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand ปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาหลายปีผ่านมาแล้วด้วยนอกจากนั้นยังเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะก็ท่านดำรงตำแหน่งก็คือเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทPTN Global จำกัดนะคะนั่นก็คือคุณปุ้ยปิยาภรณ์แสนโกสิกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๋งสวัสดีอาจารย์เสน่ห์ค่ะแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกคนนะคะก็ใครที่อยู่ว่างๆนะคะก็เปิดดูเปิดชมกันไปนะคะเข้ามาชมอันนี้เราหมุนคลื่นไปที่ 100.5 ได้เลยใช่ค่ะวิทยุก็เป็น 100.5 แต่ถ้าเกิดทาง Facebook นี่ง่ายเลยฮะง่ายเลยที่บอก MCOT News FM 100.5 นี่สะดวกเลยครับก็จะได้เห็นหน้าคุณปุ้ยนะคะวันนี้มาแบบอาจจะดูง่วงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้การประกวด Universe is You ของเรานะคะโอ้โหสนุกสนานมากลากยาวกันเกือบจะเที่ยงคืนอ๋อเหรอครับค่ะก็จะมาพบพี่ๆน้องๆเด็กๆนะคะแฟนคลับทั้งหลายคุยกันอีกโอ้โหครับจะไม่ได้นอนวันนี้ก็เปิดหน้าสวยเลยนะคะพ่อเห็นบอกว่าทำใช่ค่ะวันนี้ก็พี่ติ๋มนะคะขออนุญาตเรียกพี่ติ๋มเมื่อกี้ชมอยู่ว่าขอบคุณสาวมากเลยค่ะงงมากเลยการเวลาทำอะไรไม่ได้จะบอกว่าพี่ปุ้ยก็ตรวจ PCR มานะคะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีงานใหญ่ก็คือมั่นใจว่าไม่มีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่วันนี้จะขออนุญาตไม่ใส่หน้ากากนะเพราะว่าพูดแล้วอู้อี้มากสำหรับตัวเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือตรวจ ATK ทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่เวลาพวกเราไปที่ไหนนะคะอย่างน้อยก็ตรวจซะหน่อย ATK ให้มันสบายใจตัวเราแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมารู้สึกผิดว่าเราเป็นคนที่เอาเจ้าโควิดไปเผยแพร่นี่เป็นขอสอบถามนิดนึงเพราะเป็นเจ้าแม่ประกวดนางงามเป็นนางงามเองไหมผมไม่เคยประกวดเลยค่ะนางงามเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าไอ้รูปที่ใส่มงกุฎสวยมากอันนั้นต้องขอบพระคุณพี่ป้อมนะคะแม่ป้อมบินนิดป้อมค่ะเป็นคนพี่ป้อมนี่เวลาวาดหน้าใครก็แบบเนรมิตค่ะก็ออกมาอย่างนั้นแล้วพี่ป้อมก็ถ่ายรูปพี่เองด้วยถ่ายแบบไม่ต้องใช้ไฟเลยแกก็จะบอกว่าแสงตรงนี้แสงตรงนี้เอาแสงตรงนี้เลยแล้วก็ถ่ายให้ก็ออกมาสวยมากนี่ก็เป็นเรียกว่าระดับโลกเลยนะเพราะว่าการจัดประกวดที่ผ่านมาเราสุดประทับจริงๆเข้ามาในวงการนี้นานหรือยังฮะก็จริงๆถ้าถามว่าในวงการนางงามก็เข้ามาตั้งแต่ปี2518ค่ะตอนนั้นประเทศไทยเป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด Miss Universe ซึ่งแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะเวียนกันแต่ละประเทศก็ขึ้นอยู่ว่าประเทศไหนจะเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคะตอนนั้นไทยเราเป็นเจ้าภาพปุ้ยก็ได้มีโอกาสเข้าไปจัดตรงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่การจัดในปีนั้นเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากก็ทำให้ชื่อเสียงของ TPN เนี่ยผงาดขึ้นมาแล้วก็ต่างชาติเขาก็ยกย่องเราว่าเป็น the host เป็น host ที่เรียกว่า the best ever ในรอบ67ปีนะตอนนั้นค่ะหมายถึงการประกวดมิสยูนิเวิร์สใช่มันมีมา60กว่าปีแล้วโอ้เหรอฮะ67ปีแล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็ยืนหนึ่งเลยโอ้เพราะผมจำไม่ได้ตอนที่ปีไหนนะที่ปุ๋ยพันทิพย์ได้มิสยูนิเวิร์สก่อนหน้าหลายปีมากจริงจริงถ้าย้อนหลังไปนะคะสุภาพสตรีไทยนางงามไทยคนแรกที่เดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลนางงามจักรวาลทันต้องทันอยู่แล้วนางงามจักรวาลก็คือนางงามจักรวาลเนี่ยนะคะจริงมันใช้ชื่อเดียวกันไหมมิสยูนิเวิร์สกับนางงามจักรวาลอันเดียวกันชื่อเดียวกันยูนิเวิร์สจักรวาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยคนแรกสุภาพสตรีไทยคนแรกที่ได้เดินทางไปประกวดคือคุณอมราอัศวนนท์โอ้เออเราลืมไปเราเห็นแต่บทบาทการแสดงอย่างเดียวนะจริงๆอ่ะเธอเป็นตัวแทนสาวไทยนะคะขอโทษทีนึก
ปีไม่ออกนะคะก็ย้อนหลังไปประมาณก็60กว่าปีค่ะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลยการประกวดเนี่ยถูกไหมจริงๆคนไทยรู้จักนะคะถ้าพูดถึงเวทีของนางสาวไทยเนี่ยต้องท้าเอาความเมื่อก่อนมีเวทีเดียวคือนางสาวไทยนางสาวไทยซึ่งนางสาวไทยเนี่ยมีความเป็นมาตั้งแต่ปี2475ก็เรียกว่าตอนมีประชาธิปไตยก็เป็นรัฐบาลก็มีกุศโลบายว่าจะทำยังไงคนมีความคึกคักตื่นตัวแล้วก็รู้จักเรื่องราวของรัฐธรรมนูญนางสาวไทยก็จึงก่อกำเนิดเป็นตัวนำมันเลยเป็นตัวนำจัดเพื่อเขาเรียกว่าเป็นงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญนี่ผมเพิ่งเรียนรู้เรื่องนี้นะเนี่ยโดยนี่แหละค่ะมันคือซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ประกวดนั่งเป็นตั้งแต่นางสาวศรีสยามอะไรนี่แล้วก็มาเป็นนางสาวไทยเป็นคนไทยยุคแรกที่ได้ไปจอยกับนานาชาติหรืออินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยต้องขอบคุณคุณป้าอมราเพราะว่าท่านก็คือผู้ที่เปิดประตูความงามสู่นางสาวไทยค่ะตอน2475เรายังเป็นประเทศสยามอยู่เราเปลี่ยนเป็นประเทศไทย2482ก็มีนางสาวศรีสยามแล้ว2482เราถึงเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยใช่มั้ยคะใช่ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันใช้คำว่าเทพีบางทีถูกไหมฮะคือมันจะมีหลายชื่อถูกไหมฮะไม่ได้นางงามใช่ไหมฮะเทพีประกวดเทพีใช่ไหมฮะมันค่อยๆเลื่อนแล้วตั้งนานกว่าจะมาเรียกนางงามใช่แต่นักพูดก็ยังเกิดไม่ทันแต่รู้ว่าเทพีใช่จำได้เมื่อก่อนเนี่ยเทพีสงกรานต์เทพีวิสุทธิกษัตริย์แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีนะคะคำว่าเทพีเนี่ยเทพีสงกรานต์ก็ยังมีนะคะใช่ไหมฮะเทพีนู่นนี่ก็ยังได้ยินอยู่คือมีนางนพมาศเทพีสงกรานต์ซึ่งนางนพมาศเนี่ยผมไม่เข้าใจมาก่อนนี่คิดว่าคือคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้น่าจะชื่อนางสาวนพมาศแต่พอแต่งแล้วก็จะเป็นนางนพมาศเขาเรียกว่าเป็นจะเป็นคำถามที่ดีนะอาจารย์เสน่ห์ว่าทำไมไม่เรียกนางสาวนพมาศมันก็แปลกดีนะโอ้โหนี่แฟนคลับของน้องปุ้ยมาเยอะมากก็แฟนๆถ้าเกิดอยากจะถามอะไรนะคะพิมพ์เข้ามาใน Facebook นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ปุ้ยยังพอจะมองเห็นคุณวรพงศ์ไปเอาข้อมูลว่าคุณอนาอภัชราเนี่ยนะครับปี1965เออ1965ก็2507ใช่2507เนาะปีนั้นใช่ไหมใช่อาจารย์543ใช่ทุกคนช่วยสืบค้นให้พี่ปุ้ยหน่อยค่ะลืมสนิทเลยดูแย่เมื่อคืนใส่นอนน้อยนะคะว่า2508ปี2508ต้องถามคุณน้องเบลล่าเมื่อคืนนี้มีคน cover นะคะเป็นอมราคุณป้าอมราคือน้องเบลล่าที่ประกวดเขาเรียกอะไรอะ Universe is you หรือว่าจักรวาลนี้คือเธอโอ้โหแต่งคุมตีมออกมาเหมือนมากเลยนะคะสวยงามคุณวรพงศ์บอกว่ากรี๊ดใคร cover แม่ปุ้ยมาแม่ปุ้ยตัวจริงค่ะวันนี้ตัวจริงนะคะวันนี้แม่ปุ้ยตัวจริงคุณเคบาน่าบอกว่าสวยยายมากแค่ไงสวยยายมากแปลว่าอะไรจะบอกว่าพวกเราช่วยกันหาข้อมูลหน่อย1988มั้ยพี่มงพี่ปุ๋ยมงเขาว่างั้นใช่ๆแต่ว่าคุณแม่อมราของพวกเราเนี่ยไปประกวดปีไหนนะคะดูซิเบลล่าเขาบอกไปแล้วล่ะเราก็ลืมแหมช่วยจริงๆค่ะกูรูนางงามบอกว่า MUT 2022เริ่มตอนไหนคะก็จะเริ่มประมาณเนี่ยแหละค่ะพอเราจบหลังจากจบเรื่องของ Universe is You แล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Miss Universe Thailand 2022แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกๆปีนะคะนี่ค่ะนี่คุณนี่เมื่อวานเห็นไหมคะเขาแต่งเป็นคุณป้าอมราคล้ายเลยคล้ายละคล้ายปากคล้ายมากเลยคล้ายแล้วเดี๋ยวแต่ว่ายังสาวกว่าเยอะค่ะโอ้ทุกคนน่ารักมากนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่เมื่อคืนนี้อยู่กันจนดึกดื่นแล้วก็ให้กำลังใจTPN ให้กำลังใจทีมงานให้กำลังใจแม่ปุ้ยสนุกกันใช่ไหมคะคุณโอลิเวียคุณโอลิเวียชนาบอกว่า1954ค่ะแม่อ๋อ1954เห็นไหมปี1954ท่านนี้เรามีกูรูกูนางที่คุณอมราเข้าประกวดนะก่อนที่จะ1ปีดูเห็นไหมพี่ติ๋มก็จะไม่รู้เลยว่าปีไหนก่อนพี่ติ๋ม1ปีเห็นไหมคะ1954นี่มันอ๋อนี่มันหลัง2475มาเยอะแล้วคุณแม่ใช่โอเคคุณแม่เดินทางด้วยเรือนะคะคุณพี่เมื่อก่อนเนี้ยโอ้โหการไปประกวดที่อเมริกานี่ไม่ใช่อย่างสมัยนี้นะคะมันเดินทางไปเนี่ยสมัยก่อนมันไปเรือใช่ไปเรือเลยค่ะโหเก่งมากไปเปิดประตูสายสะพายไทยแลนด์จริงๆนะพี่พยายามจะเรียนเชิญพี่อมราแต่ว่าไม่เล่นเลิกเล่นไลน์ตั้งแต่เมื่อไหร่ตาน่าจะไม่ไหวค่ะแต่ท่านก็ยังไปนั่งเป็น
VIP หรือว่ากรรมการกิตติมศักดิ์ให้กับนางสาวไทยนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาเจ้าของมิสยูนิเวิร์สจริงๆคือใครอะก็คือบริษัท IMG ซึ่งเป็นของสัญชาติอเมริกาในเวทีใหญ่ๆในเมืองไทยแล้วก็จะมีมิสยูนิเวิร์สมิสเวิลด์นะคะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลสมัยก็นั่นเป็นของโดนัลด์ทรัมป์ใช่ค่ะเป็นของโดนัลด์ทรัมป์ไอตอนที่มาเมืองไทยตอนนั้นอะโดนัลด์ทรัมป์ค่ะใช่ค่ะที่มาเมืองไทยนะประตอนนั้นทุกวันนี้ก็จะมีเจ้าของเดิมอยู่ไม่ค่ะทรัมป์เป็นประธานแล้วเขาก็ขายหุ้นไปให้กับIMG ค่ะบริษัท IMG ซึ่งเป็นบริษัททำเอนเตอร์เทนเมนต์ใหญ่ของโลกอันหนึ่งสัญชาติอเมริกันค่ะเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงของน้องปุ้ยเนี่ยคือเรียนจบที่ปุ้ยจบ A-BAC ค่ะ A-BAC ค่ะสถาบันเดียวกันจบทางอะไรฮะจบทางอะไรปุ้ยจบBusiness Administration นะคะบริหารธุรกิจค่ะส่วนโทโทก็มาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะรามคำแหงไปเรียนอย่างนั้นจะอยากจะเป็นนักการเมืองเหรอคะโอ้ไม่เลยค่ะคือแต่ก็พูดถึงนะคะสมัยก่อนก็มีคนมาชวนเยอะเหมือนกันนะคะรัฐประศาสนศาสตร์นี่คอนเนคชั่นเยอะนะคนที่เรียนอันนี้ใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะจะมีคอนเนคชั่นเยอะแล้วพอเราจบมาทางนี้ทำไมทำธุรกิจมันคนละเรื่องนะคนละดูคนละทางจริงๆนะคะก็อันนี้ก็อยากจะบอกทุกๆคนนะคะว่าเราอย่าไปฟิกซ์ตัวเองว่าเราจะจบมาตรงนี้ต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ปุ้ยว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็โอกาสนะคะน้องๆทุกคนด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าบางทีมันมีโอกาสอะไรดีๆขึ้นมาหรือตัวเราเนี่ยชอบที่จะทำอะไรก็ทำในสิ่งที่ชอบแล้วมันจะมีความเหนื่อยมันก็เหมือนไม่เหนื่อยอ่ะพี่ติ๋มมันเหนื่อยแต่มันจะไม่เบื่อถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบเรามีแพชชั่นละเราต้องทำมีความสุขมันจะทำให้ไม่ค่อยรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะเพราะจบมานานไหมถึงได้เข้ามาสู่วงการกันจบโอ้พูดถึงดวงก็พัวพันนะคะตอนผู้อยู่ A-BAC เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณคิรีกัญจนภาคเขาเปิดเคเบิลทีวีรายแรกของประเทศไทย ก็คือไทยสกายทีวีไทยสกายผมจำได้ใช่ไหมคะมันจะแข่งกับ IBC รอบนี้ไทยสกายมาก่อนไทยสกายมาก่อนก็ตอนนั้นเขาก็รับสมัครพิธีกรพูดก็หนูก็เลยไปเป็นก็ไปจำได้เลยค่ะตอนนั้นไทยสกายอ๋อตอนนั้นไปเทสหน้ากล้องกับคุณไก่สมพลนะคุณไก่ก็ไม่รู้จักปุ้ยแต่ปุ้ยจำได้ว่าคนนี้เนี่ยเขาดังใช่ไหมคะตอนนั้นคุณไก่ก็ยังไม่ได้เข้าสู่วงการอะไรก็เป็นดีเจธรรมดาไม่ทราบเป็นหรือยังตอนนั้นแต่ว่าจำได้ว่ามีคุณไก่สมพลด้วยในนั้นนะคะไทยสกายทีวีก็ปุ้ยก็ทำรายการอยู่ที่นั่นนานมากแล้วก็เป็นปฐมบทของรายการสดยามเช้าเมื่อก่อนนี้ปุ้ยทำรายการชื่อว่า Good Morning Bangkok อ๋อเหรออะไรกันภาษาอังกฤษนะฮะเป็นภาษาไทยค่ะเขาชื่อว่า Good Morning Bangkok อ๋ออันนี้มี Good Morning ASEAN อ๋อเหรอคะที่นี่มี Good Morning ASEAN นะฮะก็คือเช้าๆเนี่ยไปนั่งโอ้จำได้ว่าตอนนั้นจัดรายการกับอาจารย์สรจักรเกษมสุวรรณอาจารย์จักรพบเพนแคร์โอ้แล้วหลายท่านเยอะมากก็ไปนั่งทำรายการโอ้โหตื่นตั้งตีสี่ก็จะใช่ไหมคะเวลาทำรายการเช้ามันต้องตื่นเช้าก็ทำนานเลยค่ะนานค่ะหลังก็มาทำรายการช่อง11ช่อง5อะไรพวกนี้ค่ะเป็นพวกรายการปกิณกะมีสาระค่ะแต่ก็แล้วก็ทำรายการวิทยุด้วยใช่ไหมโอ้ใช่แล้วก็ชวนกับเพื่อนรักคุณเบกกี้นะคะตอนนั้นทำรายการที่พี่ติ๋วสันสนีนาคพงษ์แล้วก็พี่ปิ่นณัฐนันเนี่ยเป็นเจ้าของรายการช่อง 103.5 เมกะเฮิรตซ์ของช่อง7ไม่ใช่ค่ะLove FM เป็นของพี่ติ๋วเขาเลยค่ะพี่ติ๋วสันสนีกับพี่ปิ่นณัฐนันเนี่ยตอนนี้พี่ปิ่นก็เป็นผู้จัดละครเบอร์ใหญ่แล้วเมื่อ13ปีที่แล้วพี่ติ๋มก็สัมภาษณ์ติ๋วเนี่ยน้องติ๋วเนี่ยที่ตรงเนี้ยแล้วน้องติ๋วสัมภาษณ์เสร็จแล้วมันมีอ่านข่าวมีน้องเข้ามาอ่านข่าวติ๋วก็นั่งดูพอหลังจากนั้นเสร็จปั๊บบอกพี่เหมือนระลึกชาติได้เลยเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็คืออ่านข่าวตลอดแต่เมื่อก่อนเนี่ยโหสมัยนั้นมันโบราณมากเลยอ่ะรู้สึกทรมานชีวิตช่วงนั้นได้เก่งคือแผ่นเสียงเนี่ยปากก็ต้องพูดไปหัวก็ต้องคิดไปหูก็ต้องฟังต้องมือก็ต้องเปิดใช่เพราะว่าต้องกดเขาเรียกอะไรนะซีดีเพื่อ try in โฆษณากดนะคะต้องกดให้พอดีเลยด้วยกดให้พอดีหูต้องฟังแผ่นปากเขาพูดแล้วแผ่นเสียงเนี่ยเดี๋ยวนี้คงแก่แล้วคงทำลำบากแล้วสายตาไม่ดีต้องวางมันตรงต้องวางต้องล่องเป๊ะพอดีนะน้องๆมันขนาดนั้นเลยนะคะไม่มีละคำมากด YouTube ตื้อๆเนี่ยต้องเตรียมจะมีเจ้าหน้าที่
เตรียมแผ่นเลยแล้วก็มีหน้าที่พูดไปแล้วก็ตาชำเลืองตาชำเลืองมันก็ต้องคือแต่มันทำไมมันก็ชำนาญก็วางให้ตรงร่องแผ่นไม่งั้นมันจะเสียงเจ๊งกระบงไปเลยค่ะสนุกดีนี่ใช้สมองหลายซีกมากขนาดเดียวกันใช่ไหมใช่ใจทุกส่วนทั้งสายตาทั้งสมองทั้งมือสนุกมากก็จะคุยกับแฟนๆอย่างนี้ค่ะบางทีมีเคสแปลกๆแต่เราก็ภูมิใจนะเราก็ได้แบบช่วยให้กำลังใจเขาเช่นจัดรายการเพลงอยู่แล้วก็แหวะช่วงนั้นก็โอ้ยเหนื่อยแล้วเบกกี้เราเปิดเพลงยาวไปเลยกับเป็นคนชอบเพราะเขาก็ฟังเพลงแล้วจะมีบางสายเข้ามาแปลกๆคือน้องบางคนเขาก็สมัยนั้นคำว่าโรคซึมเศร้ายังไม่มีอ่ะ อาจจะมีหรือเราก็ไม่ยึดเราไม่รู้สึกสมัยกระนู้นมีบางคนน้องเขาเศร้ามากโทรมาเขาบอกแต่เราก็พูดอยู่ก็รับโทรศัพท์เขาบอกหนูขอลาละหนูจะไปแล้วเราจะไปแล้วหนูจะไม่อยู่หรอกเราบอกน้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งตายแป๊บรอพี่แป๊บเดี๋ยวพี่เบรกนี้ปั๊บพี่คุยยาวเป็นพี่อ้อยก็คุยกันอะไรกันในสุดเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานเป็นเขาก็นับถือเราเขาก็ผ่านช่วงวิกฤตมาอะไรอย่างเงี้ยก็สนิทได้ช่วยใช่ได้ช่วยชีวิตคนไปด้วยนะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วยังไงแล้วก็หลังจากนั้นเลิกจัดอะไรต่างๆพวกนี้มาทำธุรกิจอะไรใช่โอ้โหปุ้ยทำรายการกฎหมายด้วยนะคะอยู่ช่อง11กับสภาทนายความทำกฎหมายมานานมากเลยอ่ะค่ะกับพวกท่านนายกแต่ละท่านที่ดำรงตำแหน่งในสมัยนั้นก็นายกสภานายกสภาสภาทนายความก็ทำรายการกฎหมายเพื่อประชาชนทั้งช่อง11เนี่ยโอ้ยหลายปีจนกระทั่งแต่งงานแล้วก็ยังทำจนจะมีน้องค่ะหมอนจะคลอดอยู่แล้วอีก2วันเนี่ยนะยังนั่งทำอยู่เลยนะทำรายการอยู่นะคะเออค่ะก็แล้วก็ในสุดเราก็มาทำงานด้านอสังหา uh-huh. ซึ่งสามีก็เป็นสถาปนิก ก็ทำไปทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่คำว่าทำอสังหานี่เป็นบริษัทอะไรฮะก็ บริษัทซิสเตนดีเวลลอปเมนต์นะคะเราก็ทำคอนโดมิเนียมทำบ้านจัดสรรแล้วก็โครงการพัฒนาอะไรต่างๆนะคะก็ทำเป็นบิสเนสเป็นแฟมิลี่บิสเนสก็ไปเรื่อยๆมีความสุขครับค่ะทีนี้พอการมาประกวดมาจับไอการประกวดนางงามเนี่ยคือสมัยก่อนนี่ผมจำได้ว่าการประกวดนางงามมันจะต้องมีค่ายมีอะไรนะคนที่เข้าประกวดไปใช่ไหมเมื่อก่อนต้องมีป้าชุลีอะไรเงี้ยพี่คุณลุงชัยมีระวันเดี๋ยวนี้ก็ยังมีค่ะเดี๋ยวนี้เพียงแต่ว่ารูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยจะมีค่ายใหญ่ใช่ไหมคะคุณลุงสมชัยนิรวรรณป้าชุลีใจโยงอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่ายใหญ่เลยนะคะสมัยนี้ก็ยังมีแต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปก็มีพี่เลี้ยงเกิดขึ้นนางงามทุกคนก็จะมีพี่เลี้ยงของเขาซึ่งชมเบลนต้องชมเบลนต้องชมเลยนะคะว่าเด็กๆสมัยนี้เก่งมากพี่เลี้ยงก็เก่งมากก็สามารถประคับประคองเด็กในค่ายของเขาเอามากรูมมิ่งแต่งเนื้อแต่งตัวปรับทัศนคติปรับอะไรนิดๆหน่อยจนกลายเป็นสาวงามผู้กล้าแกร่งไปประกวดเวทีต่างๆมากมายค่ะเพราะเมื่อก่อนจำได้ว่าบางทีเหมือนต้องไปเจาะหาพวกลูกครึ่งพวกอะไรแบบกว่าจะได้มาก็มาเสร็จแล้วเขาก็จะมีแบบว่ามาขัดตัวใช่ไหมเอาอะไรนะขมิ้นขมุ้งลงนะจะลงจากอะไรอะอะไรนะมะขามก่อนมะขามแล้วหลังจากนั้นมีป้าสีเวียงด้วยมีน้องคนนึงบอกว่าคุณรพงศ์บอกมีป้าสีเวียงใช่เนาะเขาก็เป็นอันนี้นี่พวกเอ็กซ์เพิร์ทนางงามทั้งหลายเนี่ยเข้ามากันใช่ไหมแต่ผมก็จำป้าชุลีได้แน่นอนนี่น้องๆแฟนๆของเราเนี่ยป้าสีเวียงล้วนแล้วแต่เป็นกูรูนางงามตัวจริงเลยนะคะก็เข้ามาชมมาฟังกันนะคะสนุกดีมีคำถามมีอะไรก็ส่งเข้ามาไอ้คำว่าอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเนี่ยมันเริ่มจากใครน่าจะเป็นสมัยยุคนั่นแหละนะคะกรูมมิ่งนางงามนั่นแหละสมัยก่อนเนี่ยมันต้องขัดมันก็ทำอย่างนี้จริงด้วยใช่ไหมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมสมัยนี้ก็น่าจะทำอยู่นะคะเขาก็มีการไปแต่มันเปลี่ยนไปไงสมัยนี้มันก็ไม่อาบน้ำแร่ไม่ใช่น้ำนมก็คือสปาไปสปาไปสปาแล้วก็กูต้าไทโอนให้ผิวขาวใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่จิ้มตรงโน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เรียกสวยด่วนสวยด่วนสมัยก่อนนี่มันต้องไม่หรอกสมัยก่อนวันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ในเรื่องของเซอร์เจอรี่ยังไม่มียังไม่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้มันโอ้โหล้ำมากบางทีมามันจำของโครงสร้างเดิมไม่ได้เลยนะการเสน่ห์เนี่ยจับไปฉีดแป๊บเดียวออกมาขาวจ้วงขาวจ้วงอย่าเลยฮะอย่าเลยนะฮะออริจินอลอย่างนี้ดีละแล้วทีนี้ตอนที่ประกวดไอ้ครั้งแรกเลยเนี่ยทำไมเราถึงได้เครดิตเข้าไปมันมีอะไรอ๋อหมายถึงว่าที่เข้ามาข้องเกี่ยวครั้งแรกก็ตอนนั้นมันก็จะมีเรื่องราวนิดนึงก็คือว่าผู้ที่ก็จะจัดคนเดิมเนี่ยเขาก็อาจจะมีปัญหาอะไรกับทางกองประกวด
หลักอะที่อเมริกานะคะในที่สุดก็จะมีการยกเลิกสัญญากันต้องเปลี่ยนใช่ค่ะพอดีทางนู้นเขาก็บอกมาว่าให้เราช่วยจัดได้ไหมก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านในประเทศไทยก็บอกช่วยจัดหน่อยเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียหน้าว่าคือเขาโปรโมทไปแล้วอะต่างชาติเนี่ยสตีฟจ็อบส์ก็ประกาศไปแล้วว่า see you in Bangkok December อะไรอย่างเงี้ยนางงามแต่ละประเทศก็จองตั๋วแล้วก็ทำทุกคนก็ทำคลิปโปรโมททำอะไรแล้วที่จะ come to Bangkok อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าถ้าเราไม่ได้จัดเนี่ยเราก็อาจจะเสียหน้านิดนึงเนาะก็ในที่สุดเอาก็เอาเว้ยก็เลยมาจัดก็ออกไปอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวว่างๆพี่ติ๋มลองกดไปดูใน YouTube นะคะMiss Universe 2018 2018 in Bangkok ขึ้นเลยแล้วก็นำความเป็นไทยเนี่ยใส่เข้าไปให้ทั่วโลกได้รู้นะคะถือเป็นการโปรโมทประเทศไทยไปด้วยวันนี้อันนี้พูดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่เมื่อคืนคนนี้ cover เป็นพี่ปุ๋ยนะคะเมื่อคืนจำเนี่ยนะฮะเนี่ย cover เป็นพี่ปุ๋ยเนี่ยค่ะผมจำได้เวลาถ้าเราเป็นเจ้าภาพมันจะได้มีช่วงนึงที่พรีเซนต์เกี่ยวกับประเทศไทยถูกไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็มันก็ดีนะพูดว่านั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับการที่เพราะว่าคนที่เข้าไปดู Miss Universe เนี่ยทางสถานีโทรทัศน์ Fox เขาก็เคลมเลยว่าคนดูของเขาเนี่ย750ล้านคนทั่วโลกว่ามันทั่วโลกนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีการอ้างอิงกันว่ารายการที่มี engagement eyeball เยอะอันดับหนึ่งก็จะมีซูเปอร์โบว์ของอเมริกาวันซูเปอร์โบว์วันหยุดโลกแล้วก็จะมีวันประกาศผลรางวัลออสการ์ซึ่งตีคู่มากับการจัดประกวด Miss Universe สมัยก่อนเนี่ยก็คนจะดูแบบล้นหลามมากเลยค่ะตอนที่ประกวดนี่มันถูกกำหนดอย่างเช่นพิธีกรต้องเป็นสตีฟฮาวีย์ได้ตลอดไหมหรือว่าไม่จำเป็นของเขาค่ะของทางนู้นของเราเมืองไทยนี่ไม่จำเป็นถูกไหมของเราไม่จำเป็นค่ะของเราจะใช้ใครก็ได้แต่เราก็จัดรอไปกับทางเขาอ๋อจัดรอไปด้วยกันใช่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ผู้คนก็จะคุ้นมากที่เราจัดเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะก็ถือว่าทำโปรดักชันได้ดีแฟนๆเขาก็จะจำภาพนี้ใช่เนี่ยค่ะโชว์เครื่องมือไอ้เครื่องดนตรีแบบไทยเนี่ยนะคะแฟนๆก็จะคุ้นมากกับช็อตแบบนี้นะคะเนี่ยนี่พันที่ดูจำกันได้เฟซบุ๊กไลฟ์ก็จะเห็นหน่อยนะใช่ก็จำกันได้แล้วเราก็เอาพระปรางวัดอรุณขึ้นเลยใช่แล้วเราก็ให้นิโยซึ่งเป็นนักร้องที่ดังมากนะคะเป็นนักร้องสมัยใหม่ที่ดังมากใช่แต่เอามามิกซ์กับนางรำของเราเห็นไหมพี่จำได้แล้วพี่ได้ดูแล้วในช็อตนี้เป็นช็อตที่เราดูเมื่อไหร่เราก็ขนลุกแม้กระทั่งนิโยเองเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ากลองไทยเราอะแล้วก็กับนางรำเราอะสามารถสุดยอดเลยใช่ไหมได้เลยเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมการผสมผสานวัฒนธรรมร่วมกันก็มีนัยยะหลายอย่างคือบ้านไทยเราเนี่ยถือว่ามีออร์แกไนเซอร์ที่ดีในการจัดคนไทยเก่งค่ะปุ้ยว่านะคะคนไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนและมีละไมมีความครีเอทีฟมากเพราะฉะนั้นก็พูดว่าคนไทยเก่งนะไม่รู้สิค่ะโอ้โหนี่อ่านไม่ทันเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแฟนบอกสมัยนี้มีอะไรอะมูเตรูอาบแสงจันทร์อ๋อมูเตรูต้องสายมูอ่ะมีสายมูนะคะโอ้วัตชิงฟอร์เมียนมาเนี่ยมีคนเมื่อก่อนมันมีอย่างนี้มีไงไอ้ปลักขีกอะไรที่มีไม่ใช่ไหมฮะมันเรื่องจริงทั้งนั้นเลยใช่ไหมเรื่องจริงยุคนั้นเนี่ยดังมากจำได้คุณกบพระพัฒนาใช่เป็นความเชื่อเอาถ้าเป็นปุ้ยแบบเอาอยากจะหาสิ่งยึดเหนี่ยวให้มันเชื่อมั่นเนี่ยก็ปลัดขีกเสียบไปเสียบเข้าไปในมวยผมถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะเอาไอ้ไข่เสียบหรือเอากุมารทองอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่ผิดแต่มันทำอะไรก็ได้เพื่อสร้างความมั่นใจในตัวเราขึ้นอะไรเงี้ยสิ่งยึดเหนี่ยวเรื่องจริงนะทางเมียนมาบอกว่า MU 2018 is great Thailand is best host โอ้โหนี่ปังที่สุดค่ะแม่เลิฟมากทีนี้ตอนช่วงหลังเนี่ยการประกวดนางงามเนี่ยมันมีดราม่าเยอะมากมันเป็นเซตอัพหรือว่ามันอ๋อไม่อะค่ะมันยังไงฮะมันคือถ้าเป็นของเวทีปุ้ยนะคะส่วนดราม่ามาจากเอาไซด์นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เซตนะคะไม่ได้เซตนะส่วนใหญ่มันก็คือปุ้ยว่าเนี่ยไอ้คำว่ามันดราม่ามากเพราะสมัยเนี้ย
สื่อเนี่ยอย่างเราเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะคะไม่มีทางเลยที่พี่ปุ้ยนั่งจัดรายการวิทยุแล้วจะมีน้องๆเนี่ยส่งข้อความมาได้ทันทีเมื่อก่อนไม่มีโหไม่งั้นจะสนุกกว่านี้เยอะเพราะว่าเนี่ยอย่างเวลาเรานั่งประชุมนั่งคุยกันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเราเอื้อมมือเราแตะกันได้เราไม่ไกลกันเลยเพราะว่าน้องๆก็ส่งข้อความส่งหัวใจมานะคะเนี่ยสอดน้องอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยนี้มันเป็นไปได้แต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีด้วยนั้นเนี่ยพอมันสื่อสารกันง่ายมันก็อย่างที่บอกมันเป็นดราม่าง่ายคิดอะไรก็พูดคิดอะไรก็เขียนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวพี่ปุ้ยก็ไม่ชอบมีดราม่า กับใครนะคะ เพราะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่า อยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองทำให้ดีที่สุดยกตัวอย่างอย่างเมื่อคืนเนี่ยอันนี้ก็เล่าให้แฟนๆฟังเนาะเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าพี่ปุ้ยน่ะถอดใจหลายครั้งกับทีมงานเนี่ยเพราะว่าคือบางคนก็ไม่ค่อยสร้างสรรค์นะมาบอกว่าจัดทำไมอะไรยังไงอ่ะไหนๆเนี่ยนะคะเราจะเข้าสู่เดือนมิถุนาซึ่งเป็น Pride Month เป็นเดือนที่เฉลิมฉลองของความหลากหลายทางเพศอันเนี้ยพี่ปุ้ยมีความอินมากๆเพราะอะไรพี่ปุ้ยมีความเขาเรียกคนใกล้ตัวเราเนี่ยคนในครอบครัวเราก็เป็น LGBT ซึ่งโถเรายกตัวอย่างนะคะเขาไม่กล้าบอกเราเลยเขาเกรงใจเรากลัวว่าเราจะรับไม่ได้แม่จะรับไม่ได้นู่นนี่แหละพอเล่าให้เราฟังเราบอกไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดเลยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่พูดเราก็ไม่พูดแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เห็นเป็นความแปลกประหลาดเลยอ่ะเขาเท่าเทียมอ่ะทำอะไรก็เก่งประณีตกว่าเราด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็อุ๊ยเราชื่นชมอ่ะเราบอกแล้วไงน้องๆเนี่ยเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีความเป็นศิลปะอยู่ในตัวเนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่แล้วเราก็เลยจับเวทีก็เป็นเวทีหนึ่งก็คือ Universe is You เนี่ยให้น้องๆเข้ามา cover นางงามในดวงใจที่เขาอยากจะเป็นโอ้แล้วจัดเต็มเลยค่ะพี่ติ๋มเดี๋ยวลองไปดูใน YouTube นะคะแสงสีเมื่อคืนเลิศสนุกดีนั่นก็คืออันนี้อันใหม่ที่จัดใช่ไหมค่ะแต่ว่าอันที่มีคนถามมาเหมือนกันว่าจะจัดเมื่อไหร่อันนั้นก็คงเป็น MUT Miss Universe Thailand นะคะก็เอาลงตารางไว้เลยวันไฟนอลแล้ววันที่30กรกฎาคมนะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือไม่มีเหตุอุบัติเหตุอะไรนะคะก็ไฟนอลจะอยู่ที่30กรกฎาคมนะคะแล้วส่วนกลางปีเลยก็เดือนหน้ามันก็มิถุนายนนะคะแล้วก็พรีลิมนี่พี่ปุ้ยจำมันไม่ได้เดี๋ยวไปดูนิดนึงอาจจะ27มั้งค่ะ27เนี่ยมีถามมาบอกว่าจะไปเก็บตัวภาคไหนนะช่วงนี้มันก็ร้อนนะแฟนๆอยากไปไหนล่ะเลือกได้เลยบอกมามาแล้วนี่คุณกบบอกว่าทักทายนะติ่มจ้าสวัสดีค่ะคุณกบจากทีพาเจนนะคะพูดถึงทีTPN นี่คือย่อมาจากชื่อของยู3คนใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็เป็น TPN ค่ะก็คือเมื่อก่อนมีพี่ตีปุ้ยค่ะแต่นี่พี่ตีก็ไม่ได้ทำเพราะพี่ตีออกไปทำซีรีส์ไปทำเข้าสู่ยุทธจักรซีรีส์วายก็แยกตัวออกไปแต่ณยังอยู่พี่ณยังอยู่ค่ะแต่ตอนนี้พี่ณก็ไม่ค่อยสบายสุขภาพต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะแบบความดันเบาหวานนะคะแล้วก็เพิ่งทำบอลลูนหัวใจไปค่ะแต่ก็ยังอยู่ให้กำลังใจกันดีดีโอเคนี่คุณเนี่ยได้ elevating one บอกว่านอกจากตามนางงามแล้วก็ดูความคิดทัศนคติของคนจัดด้วยพัฒนาไปเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะบางทีถ้าเราคิดอะไรที่มันจะทำอะไรดีๆสนุกๆให้ไปก็ชีวิตมันก็จะดีอ่ะมันจะสนุกค่ะมีคำถามว่าฮานัสจะได้มาร่วม MUT ไหมคะยังไม่ได้เชิญไปเลยค่ะนะคะก็อย่างเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมคะกรรมการทุกคนเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้พี่ปุ้ยก็มีความซึ้งใจอย่างหนึ่งเนาะเล่าให้แฟนๆฟังก็คือว่าอย่างเราเชิญตำนานเก่าๆมาซึ่งเขายังสวยพลิ้งแบบโอ้โหคลิปลุคของความเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยเมื่อวานก็เชิญน้องไข่มุกเชิญน้องลิต้ามานะคะโอ้โหแบบแฟนๆกรี๊ดกราดมากนะคะก็คิดว่านี่เราอยากจะดึงผู้เข้าประกวดที่เป็นตำนานเก่าๆเนี่ยกลับมาให้มามีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้ร่วมกันกับกองประกวดในยุคของ TPN นะคะก็ต้องบอกว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเป็นยุคของคุณแดงสุรางก็น้องออกคุณออนเนาะก็เรียกว่าป้าแดงก็คือปูชนียบุคคลในแวดวงนางงามซึ่งปุ้ยก็เคารพนับถือท่านน่ะนะคะครับค่ะตอนนี้ก็มาเป็นน้องปุ้ยนะคะปกติคนที่ชนะการประกวดเนี่ยเขา
เราช่วยเขาในเรื่องของแคริเอร์เขาเรียกอะไรส่งต่อยังไงค่ะก็ถ้าเป็น Miss Universe Thailand ก็ต้องส่งไปประกวด Miss Universe ค่ะต้องส่งไปที่ Miss Universe ถูกไหมฮะอันนี้คือเราต้องทำจนกระทั่งถึงประกวดใช่ค่ะรับผิดชอบจนถึงตรงจุดนั้นก็รับผิดชอบไปเรื่อยนะครับก็เป็นเด็กในสังกัดของเราต้องดูแลกันแล้วก็ต้องเอามาเทรนมาอะไรสารพัดดูแลจัดการเพื่อคือพูดง่ายว่ากระแสของนางงามที่ต้องส่งออกต่อเนี่ยเขาก็แบกชื่อเสียงของสายสะพายไทยแลนด์ไว้เราก็แบบอาจารย์เสน่ห์คิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราไปชนะในเวทีอินเตอร์ระดับโลกนี่มันจะดังไม่รู้ยังไงสมัยป้าปุ๊กใช่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 คุณปุ๋ยใช่สองคนนี้ก็เรียกว่าเราก็รอกันว่าจะมีสักวันนั้นเราจะได้มงที่สามเนี่ยเห็นก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะที่พูดมาเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่เห็นแม่ก็เราไม่ได้เป็นคนควบคุมใช่ไหมมันเป็น external control ก็ไม่เป็นไรเราก็อย่าไปท้อแท้อยู่แล้วพวกก็บอกทุกคนว่าอย่าท้อแท้นะคะแล้วก็ต้องเริ่มนับหนึ่งและทำใหม่จริงๆมันก็มีคนพูดมันอดที่จะคิดไม่ได้มันมีโควต้าหรือเปล่าหรือมันมีอะไรไหมตอนที่คือก็พูดว่าอย่าไปอ้างอย่างนั้นเลยค่ะถ้าอ้างอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าพอเราไม่เจ๋งแล้วเราก็ไปอ้างไปพักให้คนอื่นใช่ไหมไม่ค่ะพูดมองว่าก็พยายามต่อไปเพราะว่าบางคนบอกเป็นประเทศที่มันอะไร born to be อะคนนี้มันสวยแน่ๆใช่ไหมอย่างเช่นปอร์ตูริโกฟิลิปปินส์คือมันลงชื่อไว้ได้เลยเวเนซุเอล่าอย่างเงี้ยมันแล้วทำไมประเทศไทยเราถึงได้มาตั้งสองมงก็มันหลงๆมาบ้างไงแต่ว่าถึงว่าประเทศหลักพูดว่าไม่หลงนะคะคือสมัยก่อนคุณภัสราก็ของจริงของจริงคุณปุ๋ยก็ต้องของจริงเพราะฉะนั้นคนนี้มันเพื่อคนไทยมีศักยภาพค่ะมันอาจจะรอให้มันถูกที่ถูกทางใช่ไหมคะองค์ประกอบนอกจากความสวยสมัยนี้มันไม่ใช่อย่างเดียวเลยมันต้องตอบคำถามมันต้องมันต้องสมองด้วยมันต้องอะไรอ่ะการแก้ปัญหาสารพัดนะเขาเน้นเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำมันต้องมีคาริสมาในตัวคนที่จะได้ตรงนั้นมาใช่ไหมฮะออร่าอยู่บนเวทีอ่ะมันจะต้องบางทีเขาเรียกอะไรอ่ะต้องแผ่รังสีออกมาเป็นรัศมีสมัยนี้เขาเรียกผีกะเรียนามันไม่ใช่เทรนอย่างเดียวมันต้องแก้ตัวปัญหาด้วยตัวเขาเองด้วยถูกไหมใช่ใช่ก็เขาต้องมีพื้นฐานมาอาจารย์ไม่ใช่ว่าตุปัตตุเป๋มาแล้วไม่รู้เรื่องเลยมันคงไม่ได้ตำแหน่งในบ้านอ่ะใช่ไหมฮะอืมค่ะอ๋อเพราะว่าผมดูแล้วตอนนี้มันมากกว่าเดิมเยอะเลยนะสถานการณ์ประกวดแบบนี้ถูกไหมใช่ค่ะก็มีเวทีเพิ่มมากขึ้นอืมเวทีเพิ่มมากขึ้นไอ้ตอนที่เราส่งเข้าไปประกวดต่างประเทศเนี่ยชุดเชิดทั้งหลายนี้เราก็ต้องดูด้วยนะที่ชุดประจำชาติที่มันกลายเป็นการทำบุ๊กลุกอะไรพวกแหละนะลุกบุ๊กต่างๆที่จะแต่งตัวให้มันตามนี้นะคะเรียกว่าเป็นสมุดคู่มือเปิดดูเขาถึงเรียกว่าลุกบุ๊กไงเปิดดูปุ๊บก็ต้องตามนั้นมีไกด์อะไรไม่ให้สับสนในยามที่บางทีต้องออกงาน4ซ้า5งานในวันเดียวอะไรอย่างนี้นะคะใช่ค่ะเขาก็จะมีค่ะใช่ในขณะเดียวกันก็คือว่าผู้ที่เข้าประกวดนี่ก็คือจะต้องตามโลกให้มันทันด้วยใช่ใช่ว่าณตอนนั้นไม่ต้องมาเข้าประกวดหรอกเราเองเราเองด้วยเพราะว่าหมุนเร็วมากพอดูผมดูคำถามบางทีมันโอ้โหมันทันสมัยมากเลยต้องทันสมัยเรื่องปัจจุบันเนี่ยผู้ด้วยประกวดตอนนี้มันคงถามเรื่องยูเครนเรื่องใช่ใช่มันต้องมีความรู้เรื่อง global issue เดิม global issue หนักเลยแบบนั้นจะได้รู้เลยว่าวันนี้เขามีสงครามกันอยู่เนี่ยก็เกินไปใช่ไหมฮะก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเศรษฐกิจโลกทุกวันนี้เป็นยังไงเศรษฐกิจบ้านเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นประเด็นที่sensitive ของโลกในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งว่าเนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีความรู้นิดนึงนะคะหรือจะโดนถามเรื่องคริปโตขึ้นไปก็ได้ใช่ไหมได้ทุกอย่างค่ะเอ๊ะทำไมมันขึ้นว่าถูกบล็อกเรื่องอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันหรอคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคุยต่อเรื่องตอนนี้ลูกทั้งสองคนก็มาช่วยถูกไหมจ๊ะมาช่วยค่ะทั้งลูกสาวลูกชายค่ะอายุเท่าไหร่แล้วฮะลูกบ้างลูกสาวแองจี้ก็ตอนนี้เรียนอยู่นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพแองอินดี้ก็จบอาร์คิเทคจาก AA ลอนดอนนะคะอินดี้หล่อมากขอบคุณค่ะแองจี้ก็เซ็กซี่มากก็ทั้งสองก็ดีค่ะเราก็บอกให้มาช่วยหน่อยเพราะว่าคือก็อยากให้เขาได้เรียนรู้ด้วยนะคะว่าเออมาช่วยกันทำค่ะแต่ว่าอินดี้เขาก็ไม่ได้มาอยู่ในแวดวงนางงามสักเท่าไหร่เขาชอบทำในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทหรือว่าสนใจในเรื่องของพวกคริปโตเคอเรนซีเขาก็ดูทางนั้นไปเขาทำ NFT อะไรก็ Fungible Token ใช่พี่ติ๋มทันสมัยมากอันนี้ก็ เราก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราก็เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็น
ป็นแองเจิลเป็นการประกวดอ่ะ เป็นเวทีการประกวดเวทีต้นๆเลยที่อาจจะอยากจะเคลมว่าเป็นเวทีแรกเพราะว่าเราใช้เรื่องของ NFT เข้ามาในปีที่แล้วซึ่งทุกคนตอนแรกนั่งประชุมกันบอกเฮ้ยเราจะทำออกมาแสนใบเราจะแจกใคร500จะแจกไม่ถึงเพราะว่ามันนางงามกับ NFT มันเกี่ยวอะไรกันแต่ก็ประสบความสำเร็จมากนะคะแต่ปีที่แล้วเรามีพาร์ทเนอร์ก็คือ Bit Club นะคะซึ่ง Bit Club เขาก็โอ้เขาเชื่อมั่นมากแล้วก็ทำปรากฏว่าวันแรกที่แจก NFT ไปในช่วงเช้าเนี่ยโอ้โหตะลึงตึงๆเพราะว่าระบบล่มไปเลยเราแจกเช้า 6,000 ใบในนาทีที่1นิดๆหมดแล้วแล้วมันกดเข้าไปมันแจมกันมากๆระบบก็เลยตะกุกตะกักไปนิดนึงก็ต้องรีบจำนวนระบบแก้แสน100,000 NFT หมดเกลี้ยงค่ะเกิดให้เกิดความคึกคักมากในตลาดนะคะแล้วก็โชคดีมากก็คือแฟนๆนางงามของพี่ปุ้ยก็บางคนไม่เคยรู้เลยค่ะเรื่องในโลกของดิจิตอลแอสเซทอะไร NFT อะไรไม่รู้นั้นน่ะก็เกิดการกระบวนการศึกษาขึ้นมาก็ไหลไปเปิดบัญชีส่วนแฟนคลับทางฝั่งคริปโตเขาก็ไหลมาดูนางงามโอ้สมดุล cross กันมาเลยมันคลอสกันเลยเป็นการเชื่อมโลกค่ะสองโลกเข้าด้วยกันก็สนุกดีนะคะแฟนๆก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำเรื่องนี้ใช่ค่ะทันสมัยมากนี่คุณ JPK นะครับโบสโตนเนียนนะบอกว่าวอชิ่งมาจากนู่นในบอสตัน USA เห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นโลกไร้พรมแดนก็สวัสดีนะคะอยู่ประเทศไหนทักทายกันเข้ามาค่ะอเมริกาตอนนี้ก็คง12ชั่วโมงต่างจากเรานะคร่าวๆเราก็คง9โมงกว่าแฟนๆที่อเมริกาน่ารักมากค่ะเวลาเราไปจัดที่นู่นนะคะโอ้โหน่ารักที่สุดมันจะมีความเป็นไทยเน็ตนะทุกคนจะมากันจัดเต็มมากเลยนะคะแล้วก็โอ้โหมาเชียร์สายสะพายไทยแลนด์เชื่อไหมคะเวลาที่ไปประเทศอเมริกาเพราะเราไปมา2ครั้งแล้วเนาะเราปีแรกเราไปที่แอตแลนต้าปีที่2เราไปที่ฟลอริดาโอ้โหน่ารักมากเลยแมมี่ไม่เย็นน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณนะคะปุ้ยไม่ลืมเลยทั้งทุกๆประเทศที่เราไปปีที่เราไปอิสราเอลซึ่งคนไทยอยู่ไม่ได้เยอะนะโอ้เหรอฮะก็น่ารักมากค่ะอิสราเอลคนไทยอยู่ที่นั่นนานเลยด้วยใช่ไหมโอ้โหนานค่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันโควิดเข้าออกยากแล้วเราต้องไปนานเลยแหละก็จะบอกว่าเวลาไปที่ไหนอบอุ่นหัวใจมากค่ะเพราะแฟนๆชาวไทยเนี่ยแห่มาให้กำลังใจนางงามนะคะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ของเราแล้วก็ขนอาหารการกินด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมาเลี้ยงอาหารไทยน่ารักมากอันนี้ซึ้งจริงๆอบอุ่นในความเป็นคนไทยมากค่ะนี่คุณวรพงษ์บอกว่าแองจี้เก่งมากบอกกับการเป็นพิธีกรจริงๆขอบคุณนะคะคุณวรพงษ์ซึ่งเมื่อวานนี้แองจี้ก็เบื้องหลังคือตลกมากเขาก็ไม่เคยเป็นพิธีกรมาก่อนนะคะแต่คืนเมื่อวานเขาจะไลฟ์อะไรของเขาไปทีมงานก็บอกจี้หาคนไม่ทันแล้วแล้วจะหาคนที่มันรู้เรื่องทุกอย่างของกองของนางงามเนี่ยมันไม่มีละจี้ไปเลยให้คอฟเวอร์เป็นแอนชิลีเหรอเขาก็แต่งชุดที่แอนชิลีเคยแต่งแล้วก็ออกไปรันในเป็นพิธีกรภาคสนามให้ก็ถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะคะว่าวันนี้แม่ปุ้ยให้กำลังใจแองจี้ว่าเก่งแล้วโอ้ครั้งแรกฉันทำอย่างนี้ไม่ได้นะก็สนุกดีค่ะแฟนๆก็น่าจะได้ชมกันเมื่อคืนเนาะเวอร์ดีเนาะคุณแบรนด์ตันก็มาก็สนุกอะร้องกันเวอร์เวอร์เวอร์ก็มิสเฟเวอร์สนะคะก็คุณแบรนด์ตันก็เดินทางมาจากเชียงใหม่มาร่วมกับเราด้วยโอ้โหนี่เป็นกรรมการให้ค่ะน่ารักมากน่ารักสละเวลามานะมีคนแนะนำบอกว่าปีนี้ช่วยประกวดชุดราตรีประจำชาตินะฮะแบบอแมนด้าด้วยนะครับอ๋อเหรอคะอ่ะเดี๋ยวต้องฝากไปถึงทีมงานนะปีนี้แฟนๆอยากดูชุดประจำชาติทักทายนะติ๋มแต่ปีนี้ก็จะเข้มข้นสนุกค่ะรูปแบบการจัดรายการก็เดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวแม่ปุ้ยจะรีบแถลงข่าวช่วงต้นเดือนมิถุนาเดี๋ยวดูอีกทีว่าเป็นวันไหนขอจัดระบบคือการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆอีเวนต์นึงเนี่ยแฟนๆบางคนที่ใจร้อนบอกทำไมไม่รีบๆจัดมันรีบไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนึ่งเราต้องดูหลายอย่างดูสถานที่ว่าว่างไหมในวันที่เราจะใช้ดูทีมงานดูอะไรทุกอย่างให้มันประกอบกันนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ว่านึกจะลุกขึ้นมาจัดก็จัดเลยเพราะว่ามันไม่ใช่งานเล็กๆนะและอีกอย่างนึงก็คือว่า
ต้องการให้ออกมาดีใช่ค่ะถูกไหมคะเพราะนั้นมันต้องพร้อมทุกอย่างใช่อย่างเมื่อคืนนี้เราก็ประสบความสำเร็จนะคะพี่ติ๋มเมื่อคืนเราจัดเวทีความหลากหลายทางเพศซึ่งคนน้องๆที่ยืนอยู่บนเวที30คนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งเกย์มี LGBTQ ผู้หญิงครบหมดโลกได้รับรู้ค่ะว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศคนไทยเนี่ยสุดเจ๋งไม่มีใครเป็นตัวตลกไม่มีใครมายืนขายขำไม่มีใครอ้องไมอะไรเลยโอ้โหสุดยอดชมก็คือประเทศไทยเรายอมรับความแตกต่างตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นประเทศตัวอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าหลายประเทศเขาทางแถบเอเชียเราเนี่ยเขาก็บางประเทศเขาก็ยังไม่รับแต่ก็ถ้าจะให้ดีเราก็ควรจะต้องมาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ของพวก LGBT เขาเยอะขึ้นหรือเปล่าเขาเริ่มก็จะมีการร่างกฎหมายโอ้ยจะเริ่มนานมากเลยมันจะเริ่มได้เข้าแล้วฮะเข้าแล้วที่ว่าแต่งงานได้แต่งงานได้ทะเบียนสมรสได้สมรสได้เนี่ยพี่ว่ามันเขาเปลี่ยนคำคู่สมรสเป็นคู่ชีวิตเออใช่ไหมซึ่งมันจริงอันนี้มันจริงแต่จริงๆจะบอกว่าสมรสก็ไม่เห็นจะผิดเลยไม่มันก็คือคำว่าสมรสมันถูกดีฟายเป็นหญิงชายไงก็เราควรจะแก้หรือเปล่าฮะเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะไม่เป็นที่เปิดเผยถ้าสมัยนี้พี่ว่าเขาอยากจะสมรสกันอะคือแต่บางทีมันคู่ชีวิตก็มีเหมือนต่างประเทศอะเป็นพาร์ทเนอร์กันอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่นะแต่จริงๆพูดว่าคำเรียกมันก็จะเรียกอะไรก็ได้นั้นแหละแต่ว่ามันจะมีผลต่อกฎหมายไงถูกทำกฎหมายเอามาให้มันรองรับให้มันถูกต้องนะคะเขาในเรื่องทรัพย์สินเขาอะไรเขาตัวก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันเนี่ยมันก็ควรจะชัดเจนถูกต้องนะคะนี่เป็นนิเชียนะเชียเดี๋ยวผมถามนิดทำไมเขาเรียกพราวเดย์มันมาจากอะไรพราวไพร์เดย์ไพร์เดย์ทั่วทีพราวก็มันเป็นความภูมิใจหรือว่าอะไรฮะมันไม่ใช่มันคืออะไรมันก็เป็นศัพท์ที่เขาเรียกกันมานะคะว่าอย่างเป็นจะเป็นช่วงเดือนอย่างเดือนมิถุนาเนี่ยมิถุนาเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ใครต่อใครเขาก็ออกมาเฉลิมฉลองอาจารย์ลองกดไปลองกด Google ไปนะฮะจะบอกทุกอย่างเลยว่าทำไมมันต้องมาที่เดือนมิถุนานะคะคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับพอดีผมกำลังพูดเรื่องนโยบายของดร.ชัชชาติอยู่เดี๋ยววันนี้จะพูดอีกวันเนี่ยฮะใน1นโยบายของดร.ชัชชาติคือการจัด12เทศกาล12เดือนนะฮะในสเกดูลหรือตารางของที่ดร.ชัชชาติหาเสียงไว้เดือนมิถุนาก็จะจัดเนี่ยฮะไพร์มันนะฮะจะมีเรื่องไพร์มันเดี๋ยวก็เราก็เตรียมตัวกันหน่อยเนาะเดี๋ยวช่วงวันที่5นะคะสาวก UIU นะคะแล้วก็สาวก TPN เดี๋ยวเราไปร่วมกันนะคะไปร่วมขบวนกันค่ะแหมคือเยอะมากคำดูไม่ทันเลยใช่ไหมดูไม่ทันเลยค่ะก็จริงๆแล้วที่เมื่อกี้อาจารย์ถามว่าทำไมต้องบอกว่าพลายมันคืออะไรทำไมต้องสีรุ้งแน่อยากให้ฟังเนาะจริงๆน้องๆรู้อยู่แล้วเอามะพร้าวห้าวมาขายอีกหน่อยพลายมันก็คือเป็นช่วงเวลาที่ชาว LGBTQ หรือว่าเราเรียกว่าเป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเนี่ยร่วมกันแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศตลอดเดือนมิถุนายนของทุกปีแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรม เพื่อรำลึกถึงเหตุจลาจลของเหตุการณ์ความขัดแย้งที่บาร์ Stonewall Inn นะคะย่าน Greenwich Village ในนิวยอร์กนะคะที่เขาก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่จัดขึ้นมามันมีการก่อจลาจลขึ้นตอนนั้นนะคะแล้วก็เขาก็เลยยึดถือเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนของการที่จะมาล้ำลึกถึงกันแล้วก็โอ้หลายๆประเทศเนี่ยเขาจัดกันแบบเป็นคาร์นิวัลใหญ่โตแบบสนุกสนานมากกรุงเทพแล้วก็เมืองไทยก็คงจะมีอะไรสนุกสนุกมากขึ้นนะคะเดี๋ยวลองมาติดตามดูกันค่ะขอถามทัศนคติในการทำงานของคุณปุ้ยหน่อยปุ้ยใช่ไหมคะทัศนคติในการทำงานของปุ้ยก็คือถ้าปุ้ยจะทำอะไรเนี่ยย้อนกลับไปว่าปุ้ยต้องชอบในสิ่งนั้นก่อนคือถ้าปุ้ยต้องฝืนทำหรือว่าเฮ้ยเอาว่าทำก็ได้เว้ยอะไรเงี้ยถึงแม้จะตังเยอะต้องมีแพชชั่นมันต้องอยากก่อนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางคนมาค่อนคอร์ดบอกทำรายงานนี้ไม่ได้ได้กำไรหรอกแต่มันก็มีแพชชั่นที่อยากจะทำเลยตราบใดพี่ปุ้ยจะขาดทุนกำไรเรื่องของพี่เหอะถ้าพี่จัดออกไปให้พวกคนดูได้ดีอย่างที่เห็นดีพอที่จะหลับหูหลับตาดูได้เนี่ยก็เอาเถอะนะดูกันไปนะคะมันก็ทำมันก็มีความสุขทั้งคนที่ทำแล้วก็มีความสุขทั้งคนที่ดูมันก็โอเคอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยคือต้องรักต้องชอบใช่ต้องรักต้องชอบแล้วถึงจะทำไอ้ส่วนในรายได้ผลตอบแทนนั้นก็จัดถ้าอีเวนต์ของมันอะไม่มีทางได้กำไรเพราะนั้นแฟนๆถ้าอยากจะสนับสนุนแม่ปุ้ยนะคะก็ซื้อออทูล่าคนละขวดเซรั่มออทูล่านะคะ
อ๋อมีโปรดักต์ของตัวเองมีโปรดักต์ด้วยโปรดักต์ที่เราตั้งใจทำมาให้นางงามของเราได้ใช้แล้วก็ให้เขาขายเขาจะได้มีอาชีพของเขาโคลลาเจนเป็นตัวแรกนี่คือเซรั่มค่ะเดี๋ยวก็จะมีตัวอื่นๆตามมาค่ะแล้วให้นางงามรีวิวด้วยเรื่องความงามแต่ว่ามันต้องเป็นจริงนะคือถ้าใช้แล้วห่วยแตกนี่ก็จะเป็นบังคับเขาแล้วเราก็จะเสียด้วยค่ะแล้วก็มุมมองคือการที่เข้ามาทำตรงนี้นี่ก็จะต้องมีผู้สนับสนุนต่างๆแบบนี้โอ้น่ารักมากกราบเลยนะคะผู้สนับสนุนของปุ้ยแต่ละท่านเนี่ยต้องบอกเลยว่าบอกแฟนๆนะคะต้องอวยยศเลยค่ะไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้พี่ปุ้ยทำไม่ได้หรอกค่ะสร้างไม่ได้จริงๆเพราะมันต้องใช้เงินมหาศาลในการจัดอีเวนต์หนึ่งเพราะฉะนั้นนี่สปอนเซอร์ปุ้ยก็จะน่ารักมากเยอะมากเราก็ตอบแทนถือว่าเป็นบุญคุณเราก็ตอบแทนเขาใช่ไหมเขาเป็นคนที่สนับสนุนเราอ่ะคนที่สนับสนุนเราก็ต้องมีบุญคุณต่อเรานี่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเราก็ต้องทำให้เขาดีที่สุดใช่แล้วไม่ให้เขาผิดหวังค่ะใช่ทีนี้ไอ้ประเด็นที่มันเป็นพูดกันเนี่ยเรื่องการแต่งกายของนางงามเนี่ยมันก็มีทุกปีแล้วนี่จะต้องมีการพูดเอ้ยมันดูโป้ไปไหมอะไรต่างเนี่ยเรามีความเห็นยังไงในบริบทของปุ้ยนะคะถามว่าโป้ไหมมันก็ต้องอยู่ที่ความพอเหมาะพอควรเนี่ยแต่สมัยนี้เนี่ยแหมพี่ให้นุ่งผ้าถุงแล้วไปชุดว่ายน้ำไปตีโป่งนั่นมันสมัยก่อนนะเราลงไปตีทุกปั๊บทุกป่องมันก็คงไม่งามมั้งอะแต่จริงก็งามกันนะวันหลังเราให้นางงามเราเล่นเกมกันเดียวสนุกแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใส่ชุดว่ายน้ำมันก็ต้องดูพอดีอ่ะคำว่าโป้เนี่ยกฎหมายก็บัญญัติอยู่แล้วว่าอะไรถึงเรียกว่าโป้ถูกไหมคะใช่แต่ของปุ้ยก็เวทีปุ้ยก็เน้นความพอควรเนี่ยพอควรพอควรใช่ไหมค่ะไม่บางทีว่าใครบางคนโทษทีว่าเราเคยเห็นคลิปบางทีเหมือนตั้งใจทำหลุดทำ อะไรเงี้ยอันนั้นมันคงไม่เรียกว่าชุดมันไม่ได้โป้ที่ชุดอันนั้นมันคือความตั้งใจนะคะมันเหมือนอุบัติเหตุเกิดพอดีอุ้ยหลุดพอดีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเวทีปุ้ยมีทำไมพวกนี้มันบางทีมันเป็นเหมือนสร้างกระแสอะไรขึ้นมาให้มันอาจจะไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันไม่เคยทำค่ะนิดนึงเห็นว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากจะเป็นหมอเหรอคือไม่ใช่ฝันจะเป็นโอ้ยเรียนโง่จะตายตอนเด็กๆคือโง่เลขเป็นคนที่ชอบเรียนเลขนะคะคิดเลขแล้วไม่ชอบเลขเรียนบริหารธุรกิจมันต้องมีเลขนะแต่ปุ้ยชอบเรียนจิตวิทยานะคะชอบเรียน psychology อะไรเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยมันมีอะไรน่าศึกษาเงี้ยอยากเป็นหมอก็มีความรู้สึกมันได้ช่วยคนคือเมื่อก่อนนี้แบบอุ้ยชอบเจ๋อมากใครเป็นลมใครเป็นอะไรคือมีความรู้สึกไปช่วยแล้วก็ทำให้เขาปลอดภัยหรือรอดเนี่ยแบบรู้สึกดีใจภูมิใจนะคะแต่เรียนไม่ได้หรอกตกเลข มีคนขอมาบอกขอ real size beauty อีกนะคะโอ้ก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้บอกนะคะว่า real size beauty เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะขอหรือไม่ขอหรอกนะคะมันก็อยู่ที่นางงามคนนั้นณเวลานั้นเนี่ยเขามีความ strong ในแง่ไหนอย่างวันที่ประกาศผลรอบไฟนอลของแอชลีย์อ่ะกรรมการ10กว่าคนเนี่ยก็ลงมติกระดานเขียวเลยก็คือต้องเป็นทุกคนผ่านเลยนะคะเพราะว่าณวันนั้นสถานที่นั้นเวลานั้นมันเหมาะจริงๆมันก็เหมาะของเขาจริงๆนะคะส่วนปีนี้จะมาขอเรียลไซส์บิวตี้อีกเนี่ยอันนี้คิดว่าเขาคงประชดจริงๆพี่ปุ้ยเลือกไม่ผิดนะคะย้อนหลังกลับไปก็ต้องเลือกแอนชิลีค่ะเพราะว่ากรรมการทุกคนเขาเลือกมาจะดิฉันบอกว่าไม่เอาได้ยังไงนะคะค่ะแล้วเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีเขาก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายๆคนพี่ปุ้ยว่าอย่าบูลลี่กันเลยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันบาปนะในความคิดนะคะว่าวันหนึ่งอะถ้าคุณต้องประสบชะตากรรมโดนคนมาลุมสาบลุมว่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมันไม่เวิร์กหรอกเนาะดูนางงามด้วยความสุขค่ะเมื่อกี้เลยลืมพูดถึงสทวทตอนนี้คุณมีจิตอาสาผู้พูดถึงจิตอาสาเมื่อครู่นี้ค่ะก็รับตำแหน่งตรงนั้นก็อีกอันนึงที่ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่จริงเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเพื่อเป็นเลขาธิการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งท่านประธานในสมัยนี้คือคุณหญิงณัฐธิกาวัฒนาเวคินก็จะเป็นเรื่องฟอรัมของนักธุรกิจนะคะนักธุรกิจผู้หญิงเนี่ยก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นหรือว่ามาผลักดันในเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆนานานะคะใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้เข้ามาประสบการณ์ตรงนี้เข้ามาช่วยก็ไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยเราจะมีภาคีกับทั่วโลกตั้ง167ประเทศนะคะที่เกาะเกี่ยวกันค่ะค่ะวันนี้ก็ข
ขอบคุณน้องปุ้ยมากขอบคุณมากนะคะที่กรุณาเชิญมาค่ะตลอดเวลามาพูดคุยกันวันนี้ก็แบบว่ามีสีสันจริงๆเลยค่ะดีนะคะเดี๋ยวติดตามนะคะ Miss Universe Thailand เดี๋ยวเชิญพี่ติ๋มมาจันทร์เสน่ห์ไปชมจะได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ว่าวงการประกวดนางงามมันเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะเด็กๆรุ่นใหม่ก็มีความเก่งมากๆแล้วก็แฟนๆก็เก่งมากเลยอ่ะแล้วมันก็ทำให้บรรยากาศการชมมันสนุกสนานจริงๆค่ะขอบคุณนะคะปิยพรแสนโกสิกค่ะขอบคุณแฟนๆด้วย